ื่อนๆอยากมีแม่อีกคนที่ทั้งใจดีตามใจเราทุกอย่างทำอาหารอร่อยๆให้ทานไหมครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเพื่อนๆจะต้องเอากระดุมมาเย็บที่ตาโคโรไรกับโลกพิศวงการ์ตูนในปี2009ที่หลายๆคนต้องเคยดูอย่างแน่นอนนะครับที่เนื้อเรื่องจะสนุกแล้วก็จัดเต็มความหลอนไม่แพ้กันวันนี้ภูจะพาเพื่อนๆไปรู้10เรื่องจริงของการ์ตูนโคโรไรกันข้อที่1จะเห็นได้ว่าเบลดัมนะครับหรือแม่อีกคนเวลาทำอาหารให้โคโรไรนะครับเธอจะไม่กินเลยสักนิดนะครับสังเกตได้จากจานอาหารที่ว่างเปล่ายกเว้นพ่ออีกคนที่ก็ยังคงกินปกตินะครับโดยจะมีครั้งเดียวที่แม่อีกคนกินอาหารนะครับก็คือตอนที่กินช็อกโกแลตดวงนะครับหรือแมลงปีกแข็งซึ่งนี่ก็อาจจะเพราะว่าเธอนะครับเป็นปีศาจแมงมุมเลยมีความสนใจแมลงเป็นพิเศษนะครับและอีกหนึ่งสิ่งของโคโรไรที่อาจเป็นตัวล่อแม่อีกคนนะครับก็คือกิ๊บแมลงปอที่ผมของเธอนะครับซึ่งนั้นอาจทำให้แม่อีกคนนะครับคิดว่าเธอเป็นอาหารข้อที่2ภาพเด็กที่เสียชีวิตที่อยู่ในกรอบรูปซึ่งก็คือกลุ่มวิญญาณเด็กที่โคโรไรไปเจอตอนที่ถูกแม่อีกคนนะครับโยนเข้าไปในกระจกนั่นเองจะเห็นว่าในกรอบรูปนะครับจะมีรูปเด็กผู้หญิง2คนและผู้ชายอีก1คนนะครับซึ่งรูปพวกนี้ก็น่าจะเป็นจำนวนเด็กที่ถูกเอาวิญญาณไปนะครับโดยก็จะมีแค่3คนเท่านั้นและคนต่อไปนะครับก็คือโคโรไรนั่นเองข้อที่3ใบหน้าบนแบงค์ดอลลาร์ตอนฉากเปิดเรื่องซึ่งนั่นก็คือคุณเฮนรี่เซลดิกผู้กำกับของเรื่องนี้นั่นเองนะครับผู้ที่โน้มน้าวให้ทำการ์ตูนคอร์รายนะครับเป็นแบบสต็อปโมชั่นซึ่งจริงๆตอนแรกนะครับจะทำเป็นภาคคนแสดงนั่นเลยทำให้การ์ตูนเรื่องนี้นะครับใช้เวลาทำถึง4ปีนะครับรวมกับแอนิเมเตอร์30คนที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนเอามากๆข้อที่4จริงๆแล้วผมของโคโรไรนะครับไม่ได้เป็นสีน้ำเงินซึ่งผมจริงๆของเธอก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับจะเห็นได้จากภาพครอบครัวในห้องนะครับซึ่งเธอก็อาจจะย้อมสีผมก่อนจะย้ายมาที่อพาร์ตเมนต์พิงค์เพรสข้อที่5ลูกแก้วที่พ่อแม่ของโคโรไรนะครับถูกขังไว้ซึ่งนั่นก็คือน้ำพุแร็กแฮมนะครับที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนสัตว์ดีทรอยต์ในเมืองโรยอนโอ๊กนะครับรัฐมิชิแกนที่สร้างขึ้นในปี1939และอุทิศให้กับคุณฮอริชเอสแร็กแฮมนะครับประธานาธิบดีคนแรกของคณะกรรมาธิการด้านสัตววิทยาโดยบริเวณน้ำพุนะครับจะมีหมีสูง10ฟุตนะครับ2ตัวแล้วก็กบเต่าและสิงโตนะครับขนาดเท่าตัวจริงซึ่งน้ำพุแร็กแฮมนะครับก็เป็นบริเวณที่มีคนชอบมาถ่ายรูปกันมากที่สุดในสวนสัตว์ข้อที่6จริงๆแล้วชื่อของโคโรไรนะครับคือแคโรไรแต่เพราะว่าคุณนิวเกรย์แมนนะครับผู้เขียนหนังสือต้นฉบับของโคโรไรได้พิมพ์ผิดนะครับก็เลยกลายเป็นใช้ชื่อโคโรไรไปเลยข้อที่7เหรียญที่อกของคุณโบบินสกีนะครับซึ่งมันก็คือเหรียญที่มอบให้กับทีมทำความสะอาดหลังการเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์เชอร์โนบิลนะครับกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดครั้งใหญ่ในปี1986ที่สหภาพโซเวียตโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็น่าจะมีคุณโบบินสกีนะครับไปร่วมด้วยนั่นเลยทำให้ตัวเขานะครับเป็นสีฟ้าเพราะจากการสัมผัสกับรังสีเป็นเวลานานนะครับในระหว่างที่เขาทำความสะอาดข้อที่8ชื่อของ3วิญญาณเด็กนะครับก็คือ Sweet Ghost Girl, Ghost Boy และ Tall Ghost Girl ซึ่ง YB นะครับก็เป็นหลานชายของ Sweet Ghost Girl นะครับจากในตอนท้ายที่ YB นะครับบอกโคโรไรว่ายายของเขานะครับเล่าว่าน้องสาวของเธอหายไปซึ่งก็คือ Sweet Ghost Girl นั่นเองด้วย Sweet Ghost Girl นะครับก็อายุประมาณ50ปีนะครับซึ่งจากที่ผู้บอกว่าแม่อีกคนนะครับเอาวิญญาณเด็กไปแค่3คนเท่านั้นนะครับน่าจะเพราะมาจากว่าเด็กแต่ละคนนะครับใช้เวลาห่างกันหลายปีนะครับกว่าเธอจะต้องการเด็กคนใหม่ข้อที่9มือสายฟ้าของแม่อีกคนซึ่งก็คือฉากตอนแรกที่โคโรไรนะครับได้เข้าไปสู่อีกโลกนึงและโคโรไรนะครับได้ถามแม่อีกคนว่าจะมาเล่นซ่อนหาในสายฝนแต่ทำไมไม่มีฝนจากนั้นก็ได้เกิดฟ้าผ่าลงมานะครับและสายฟ้าก็มีลักษณะเหมือนมือของแม่อีกคนตอนกลายร่างข้อที่10คำว่า stop mo rules นะครับบนหลังรถบรรทุกซึ่งมันก็หมายถึง stop motion rule นั่นเองนะครับเพราะโคโรไรเป็นการ์ตูนที่ใช้เทคนิค stop motion นะครับในการทำและเป็นการทำ stop motion นะครับที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีความยาว1ชั่วโมง40นาทีนะครับจนในปี2016การ์ตูนเรื่อง Kubo and the True Sting นะครับก็ได้เอาชนะโคโรไรนะครับด้วยการทำ stop motion นะครับที่1ชั่วโมง42นาทีและผู้ขอแถมอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าที่กุญแจสำหรับเปิดประตูนะครับจะมีลักษณะคล้ายกระดุมซึ่งกระดุมก็เป็นวิธีในการเอาวิญญาณจากเด็กของแม่อีกคนนั่นเอง
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10เรื่องจริงของการ์ตูนคอโรไรน์นะครับแล้วก็1ข้อแถมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้ภูก็จะปล่อยในวันฮาโลวีนนะครับแต่ก็แบบติดธุระนิดหน่อยก็เลยแบบไม่ได้ปล่อยวันนั้นนะครับยังไงก็แฮปปี้ฮาโลวีนย้อนหลังนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนภูก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ